สวัสดีครับสวัสดีครับเจียงสวัสดีครับเมื่อคืนมีการแข่งขันพรีเมียร์ลีก4คู่นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับคู่แรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ดนะครับไป 2-0 เบรนท์ฟอร์ดนี่ก็ที่ถูกทำนายว่าจะเป็น1ใน3ทีมตกชั้นนะครับก็แพ้อีกแล้วนะครับบริสซิตี้เสมอกับพาเลต1ประตูต่อ1สเปอร์เล่นในบ้านใครจะเชื่อนะครับแพ้ซอทแฮมตัน 2-3 ก็เป็นนัดที่หลายคนวิจารณ์ว่าโอ้โหสเปอร์ไม่น่าพลาดขนาดนี้นะครับแล้วก็คู่สุดมันเลยคือแอสตันวิลล่าเตะกับลีดนะครับเสมอกัน 3-3 โอ้โหดูเดือดมากวิลล่าใบเหลืองใบแดงปลิวว่อนเลยนะฮะก็ไปดูตารางคะแนนซิว่าตอนนี้การต่อสู้นะครับเริ่มเข้มข้นเพราะว่าเหลือแค่3เดือนเป็นยังไงบ้าง นะครับแข่งกันไปก็23แมตช์24แมตช์แถวๆนี้นะครับซิตี้ก็ทิ้งที่2แต่ว่าแข่งมากกว่านะครับ2เกมก็คือทิ้งอยู่12คะแนนแต่แข่งมากกว่า2เกมก็มี6แต้มให้ลิเวอร์พูลได้ไล่ทันใช่มั้ยต้องชนะให้หมดนะครับถ้าชนะหมดก็ทิ้งห่าง6แต้มก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ยต้องไปเจอกันเดือนเมษายนพี่กนกมันแน่นอนนะครับเชลซีเนี่ยตามมาที่3นะครับก็โอ้โหห่างจากแมนซิตี้ค่อนข้างเยอะครับคือแข่งเท่ากันโดนทิ้ง13คะแนนที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเวสต์แฮมแมนยูอาร์เซนอลสเปอร์เนี่ย4ทีมเนี้ยฟอร์มไม่คงที่ทั้ง4ทีมก็เลยดูกันไม่ออกเลยว่าใครนะจะมาแตะอันดับ4ได้เมื่อจบซีซั่นดูไม่ออกจริงเวสต์แฮมเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็ชนะแมนยูนี่ก็โอ้ยมันขึ้นลงๆสเปอร์เห็นไหมจะขึ้นมาจะขึ้นมาแพ้คาบ้านแต่คะแนนมันก็ไม่ขาดกันมากนะไม่ขาดผมว่าที่4เนี่ยเวสต์แฮมแมนยูอาร์เซนอลสเปอร์เนี่ยน่าจะแย่งกันอย่างคืนนี้คืนนี้วูฟเนี่ย34แต้มถ้าคืนนี้วูฟได้3แต้มเนี่ยนะขึ้นมานำอาร์เซนอลเลยนะคืนนี้วูฟอ้าววูฟเจออาร์เซนอลด้วยแต่คะแนนอีกวูฟเจออาร์เซนอลด้วยคืนนี้ถ้าวูฟชนะนะแซงอาร์เซนอลเลยนะฮะเล่นในบ้านของวูฟนะตี 2:45 ส่วนลิเวอร์พูลคืนนี้เจอกับเลสเตอร์โอ้นะฮะคือหลังจากนี้ไปลิเวอร์พูลทุกนัดต้อง3แต้มถ้ามีนัดไหนพลาดไม่ได้3แต้มหรือได้แค่แต้มเดียวนะครับโอกาสยิ่งลิบหลีใช่ตอนนี้ต้องเกาะๆไปก่อนเกาะๆไปก่อนนะครับแล้วก็ไปหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในข้างหน้านะครับพูดถึงฟุตบอลเนี่ยมันก็มีเรื่องกิจกรรมการแทงพนาบอลซึ่งเป็นกิจกรรมของคนอังกฤษอยู่แล้วนะครับมีลุงคนหนึ่งที่กระหนกเขาชื่อมิสเตอร์จอร์ดเรียกกันว่าลุงจอร์ดก็ได้ครับอายุเยอะแล้วนะครับเขาไปแทงบอล10คู่ว่าเสมอกันหมดอัตราต่อรองนะครับเดี๋ยวให้ดูถ้าเขาแทง10คู่นี้แล้วเสมอกันหมดอย่างที่เขาแทงเนี่ยเขาได้90,000เท่าตัว90,000เท่าแทง1ได้90,000เท่าตัวแล้วก็เดี๋ยวช่วยเอาแถบข้างล่างนี้นี่คือคู่ที่ลุงคนนี้เขาไปแทงเอาไว้กับบอลบอลบอกว่าคุณเลือกมาเลย10คู่แล้วมันต้องออกแบบนี้เป๊ะๆนะใช่โอ้โหแล้วคืนนี้แข่งไปแล้วใช่ไหมแข่งไปแล้วครับอ๋อผลก็ตามนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือมันจะมีบอลชุดนะครับบอลชุดของเมืองนอกคือคุณเลือกมาเลยว่าคุณจะเอา10คู่ไหนคุณจะแทงบอลโลกบอลลาลิก้าบอลได้หมดพี่ก็ในวงเล็บข้างหลังเนี่ยคือผลจริงใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็ออกมาเรียบร้อยแล้วมิลวอลเจอเพรสตันทีมเก่าเออมิลแมนดันเจอเชลเตอร์แมนเชลเตอร์แฮมนะครับแบทฟอร์ดแปลว่า10คู่เนี่ยมันเสมอกันหมดใช่เหรอเออใช่ลุงคนนี้เออลุงคนนี้ได้เงิน90,000เท่าปรากฏว่าเขาไปแทงไว้3เพนนีเขาได้ไป 120,000 บาทสามเพนนีนี่ถูกมากผมว่าเขาแทงแบบแทงทิ้งอ่ะแทงทิ้งแต่ใครจะเชื่อเลือกมา10คู่แล้วแทงว่าเสมอหมดหมดหมดจากทั่วโลกจากทั่วโลกอ๋อจิ้มเลยจิ้มเลยฮะมันนอกก็จะมีอยู่นะคุณจะแทงบอลประเทศไหนก็ได้แล้วคุณก็เลือกมาเลยชุดหนึ่งเขาจ่ายแบบหลายเท่าตัวอันนี้มันน่าสนุกนะผมว่าคนที่โดนกินมันก็เยอะแหละเกือบทั้งหมดเห็นไหมว่านานๆจะมีแบบต้องนานๆมากๆนานๆมากๆนานมากอ่ะนานมากอ่ะนี่พี่กนกดูครับข้างโครงล่างที่เป็นสีเหลืองๆครับ 2,686 นั่นนะครับเป็นหน่วยปอนด์เนี่ยนะพอเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,200,000 นานๆจะเกิดปรากฏการณ์นะครับทีมเชลซีเจอปัญหาแล้วครับเพราะว่าฝรั่งเศสบอกว่านัดที่เชลซี
จะต้องไปเยือนลิวนะครับในแชมเปี้ยนลีกนักเตะบางคนเข้าประเทศไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่เป็นฟุตบอลรอบน็อกเอาท์นะครับทีมต้องฟูลทีมนะครับตอนนี้ทูเคิลเลยกุ้มใจเพราะว่าสื่อก็ไม่บอกนะครับว่ามีใครบ้างที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนแต่มีไปกันแบบฟูลทีมนี่ก็ยังไม่ได้เป็นต่อเจ้าบ้านนี่ไปแบบนักเตะขาดนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูซิว่าใครจะไม่ได้ลงสนามเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ฟุตบอลยุโรปนะครับกลับมาแล้วแล้วก็เตะเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับเมื่อวานนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศหนังที่เข้าชิงออสการ์นะครับก็ประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยปีนี้หนังกีฬาไม่อยู่ในสาขาหลักผมเลยไปไล่ดูในสาขารองๆปรากฏว่าในสาขาด็อกิเมนทารีหรือสารคดีนะครับมีหนังกีฬาเรื่องนึงเข้าชิงนะครับชื่อว่า The Queen of Basketball นี่เลยนะครับตัวหนังครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในยุค70ชื่อว่าลูซี่แฮริสนะครับเขาเป็นนักบาสที่เก่งมากบางคนบอกว่าเก่งที่สุดของทีมชาติอเมริกันนะครับคนนี้เคยติดทีมดราฟต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนเดียวขณะเดียวกันก็พาทีมชาติอเมริกันเนี่ยได้แชมป์3ครั้งแล้วก็ได้รองเหรียญเงินนะครับโอลิมปิกปี1976อันนี้เป็นคลิปของหนังนะครับที่เป็นตัวอย่างผมเข้าไปนั่งดูเนี่ยปรากฏว่าหนังมันยาวแค่22นาทีหนังสั้นหนังเนี่ยเหรอเท่ากับรายการนี้พอดีเลยครับประมาณนั้นประมาณนั้น22นาทีจบเพราะนั้นฟุตเตจที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับก็จะเป็นสมัยนู้นเลยภาพขาวดำผมว่าเรื่องนี้น่าจะชนะเลิศเพราะว่าเธอเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วอ๋อเหรอฮะแล้วก็ออสการ์ครับที่กันออกก็จะมีสั่งการแบบทริบิวอะฮะก็ออสการ์ปีนี้จัดขึ้นในวันที่27มีนาคมนะใช่ครับเดือนหน้านะฮะ27มีนาคมงานจะกล่อยเหมือนอย่างลูกโลกทองคำหรือไม่ก็ต้องมาติดตามดูนะครับก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับไว้เรามีเวลาก็จะมาเล่าสู่กันฟังออสการ์เดี๋ยวเวลาถ่ายทอดสดนะใช่เป็นวันจันทร์ก็ตรงกับรายการนี้ใช่บางส่วนก็วันนั้นรายการกีฬาเราก็ยกเลยให้เป็นออสการ์ใช่ไหมวิเคราะห์กันว่าทำไมหลังๆนี่ออสการ์ท่านผู้ชมสังเกตนะครับ5ปีที่ผ่านมาทำไมหนังออสการ์ชนะเลิศมักเป็นเรื่องของคนชายขอบสังเกตไหมครับคนชายขอบคืออะไรฮะคนชายขอบก็คือคนที่รักคนชายขอบคืออะไรครับคนชายขอบคืออะไรอยู่ได้แบบพวกพื้นที่ห่างไกลอะไรคนนอกเมืองคนที่ห่างไกลคนชนเผ่าคนนอกกระแสสังคมเพราะว่ากรรมการออสการ์เนี่ยถูกใส่เข้ามาอีกกลุ่มใหญ่คนกลุ่มนี้นิยมคนชายขอบเวลาเลือกหนังเขาจะมีเลือกหนังพวกสไปเดอร์แมนเจมส์บอนด์ไม่มีเห็นไหมมีคนเต็งว่าสไปเดอร์แมนกับเจมส์บอนด์จะเข้าชิงไม่ได้เข้าชิงเลยนะครับคือออสการ์เวลาเทรนเปลี่ยนเพราะว่ากรรมการเข้ามาใหม่สไปเดอร์แมนจะเข้าชิงสไปเดอร์แมนเขาบอกว่ามันต้องเป็นภาคที่ดีเนอะภาคสี่เนี่ยใช่ไหมนิสันทามเต็งว่าได้ชิงแน่นอนปรากฏเมื่อวานนี้บีบีซีเลยบัฟกับว่าno spiderman and no james bond คือประมาณว่าทั้ง2เรื่องเนี้ยไม่มีเลยทั้งคู่ผมเชียร์หนังญี่ปุ่นอยู่เรื่องนึงนะเชียร์drive my car ใช่ drive my car ยังไม่ได้ดูนะผมดูแล้วเหรอฮะดีมากครับตอนนี้อยู่ที่ House 3ย่านฮะตอนนี้อยู่ที่ House 3ย่านอ๋อหนังยาว3ชั่วโมงนะครับโอ้โหและเป็นเรื่องเดียวของปีที่ผ่านมาพี่กนกที่ผมไปดูแล้วไม่มีใครลุกเข้าห้องน้ำเลยตอนนี้ยังฉายอยู่มั้ยฉายที่ Houseแต่ว่าไม่ได้เต็มวันนะครับต้องไปจิ้มดูว่ากี่โมงมีรอบไหนบ้างผมไปดูบ่ายสองเลิกห้าโมงเย็นมีรอบสี่ทุ่มเลิกตีหนึ่งหนังญี่ปุ่นก็สำหรับเรื่องนี้ก็เข้าชิงทั้งผู้กำกับใช่ไหมแล้วก็หนังต่างประเทศเข้าชิง4รางวัลน่ะเขาได้ที่เมืองคานส์ด้วยครับนะฮะเป็นรางวัลใหญ่เป็นหนังดีมาก Drive My Car ใช่รถสีแดงของเขาเนี่ยมีความหมายตอนนี้มีหนังสือกลุ่มหนึ่งเมื่อวานไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์คุณปุ๊ก็ไปดูร้านหนังสือกัน 2-3 ร้านปรากฏว่าหน้าร้านเนี่ยเห็นเลยว่ามันมีหนังสือกลุ่มที่เรียกว่า Slow Life ไปดูกันเลยครับแล้วออกมาวางขายแบบไม่ได้นัดกันเพราะเป็นสำนักพิมพ์คู่แข่งกัน Slow Life ก็คือประมาณว่ากินฟล็อกกินฟล็อกนี่คืออะไรมันเป็นหนังสือของทางน่าจะเป็นทางสแกนดิเนเวียคือเป็นหนังสือที่คนซื้อคอนโดคนซื้อบ้านมักไปวางประดับห้องนอนประดับห้องรับแขกอ๋อเลยเพราะเป็นหนังสือที่แบบผู้หญิงปั่นจักรยานมองดูโลกผู้หญิงเดินทอดน่องดูสวนสาธารณะคือเป็นแนวชิลๆถ้าพูดภาษาบ้านๆเพราะ Slow Life ก็กลายเป็นเทรนด์ปีนี้คือ
เล่มนี้ออกมาคิโนกับเอเซียวบอกว่าเอามาขาย3ครั้งหมดเกลี้ยงใครซื้อเขาบอกผู้หญิงที่มีคอนโดมักจะซื้อไปวางคอนโดแต่งห้องมันหนังสือเป็นอะไรแต่งห้องเลยจริงๆเปิดมาก็มีความน่าอ่านนะมีปั่นจักรยานไปมิวเซียมมีจักรยานไปสวนสาธารณะแต่กลายว่าเป็นหนังสือแต่งห้องก็เลยขายดีในกลุ่มผู้หญิงทีนี้ไอ้คอนเซ็ปต์แบบปั่นจักรยานช้าๆมองดูโลกที่สวยงามที่เขาเขียนไว้ข้างล่างบนศีรษะของผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มคอนเซ็ปต์ที่หนังสือแนวอย่างเงี้ยขายดีแล้วมักเป็นเรื่องกีฬาคือวิ่งเดินปั่นเล่มต่อไปซิมีต้อง5เล่มเนี่ยนี่ครับ Unforgettable Journey นี่ก็แบบเหมือนกันนะ Slow down and see the world หน้าปกสวยนะคุณก็ปั่นจักรยานไปพี่กนกก็ปั่นจักรยานคุณเทียระไปข้างๆที่เป็นถนนเนี่ยเพื่อจะมองดูว่าเมื่อเราช้าลงโลกนั้นสวยงามเพียงใดเล่มต่อไปครับก็ slow ตรงเลยคือก็คงจะคล้ายๆว่าตอบโจทย์จิตใจคนว่ามันไม่อยากจะแบบเร็วๆแล้วฉาบฉวยไปดูนะครับตอนนี้ก็มีวางขายทั้ง5เล่มเลยนะครับซุปเปอร์โบนะครับมาวันวาเลนไทน์นี้นะครับแข่งวันวาเลนไทน์ตรงกับบ้านเรานะครับนัดชิงฮะนัดชิงวาเลนไทน์ตอนก็แข่งตอนเช้านะครับเขาบอกว่าพักครึ่งนะครับโชว์พักครึ่งเนี่ยฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ยจะเอาชีวิตของแร็ปเปอร์ที่เคยเสียชีวิตไปจากการโดนยิงปี1996เอามาทำเป็นขึ้นจอนะครับเขาไม่อยู่แล้วนะครับก็มาทำเป็นขึ้นจอให้ดูว่าแร็ปเปอร์คนนี้สร้างอะไรไว้มาต้องมากมายนะครับผมไปดูประวัติของเขาแล้วนะเขาชื่อว่าทูพักชาเคอร์เป็นคนถูกอันธพาลเข้าไปยิง6นัดเพราะตอนมีชีวิตอยู่เขาลุกขึ้นมาประท้วงต่อต้านเรื่องการเหยียดผิวพูดถึงฮูลิแกนพูดถึงแก๊งสเตอร์ที่บังแกสังคมเพราะนั้นโชว์เขาในซูเปอร์โบว์ก็จะมีเรื่องของแร็ปเปอร์คนนี้เรื่องการเหยียดผิวนี่รุนแรงมากในสหรัฐนะเขาต่อต้านการเหยียดผิวก็แล้วก็ถูกฆ่าตายถูกยิงสังหารโหดนะ6นัดอ่ะไปดูเรื่องของปรากฏการณ์การย้ายตัวนะครับซึ่ง442ก็ทำให้ดูว่าจนถึงตอนนี้เองเนี่ยสถิติต่างๆเนี่ยยังเป็นบนหน้าจอที่เราจะให้ดูก็คือว่าการย้ายตัวที่มีการทุบสถิติทุกครั้งเนี่ยนะครับให้ดู20อันดับบนสุดเนี่ย198ล้านปอนะครับเนมายังเป็นเนมาอยู่สถิติที่ย้ายตัวแล้วพี่หลบบอกว่าโอ้โหมันอันดับ2ก็ใครจะเชื่อปี2016นู่นน่ะป๊อกบาย้ายจากยูเว่มาแมนยู89ล้านปอนโอ้ห่างกันเป็น100ปอนโอ้ห่างกันเป็น100เหรอนี่คือล่าสุดที่442ขึ้นเว็บเมื่อวานแล้วไปดึงมาให้ดูเลยว่า198กับ89อันดับ3ก็86กาเรธเบลนะครับที่ย้ายจากสเปอร์ไปเอ๊ะอันนี้ช่วยกันดูหน่อยทำไมไม่มีแจ็คกิลลิชอ่ะแจ็คกิลลิชเนี่ยแมนซิตี้100ล้านปอนด์นะใช่ป่ะถูกไหมทำไมไม่มีเนาะถ้านั้นแจ็คกิลลิชเนี่ยต้องเป็นอันดับ2อ่ะใช่ทำไมไม่มีเนาะเพราะหน่วยนี่เป็นปอนใช่ไหมเป็นปอนเป็นปอนนี่เพราะนี่ก็คือหลีกที่กระจายไปหมดเลยเห็นไหมมีอินเตอร์มีลามีเรอัลมาดริดใช่เดี๋ยวต้องไปถามในทวิตเตอร์เพราะว่าทวิตเตอร์เขามาลงเมื่อวานใช่ต้องไปเลยถามเชื่อว่าทำไมแจ็คกิลลิชจากแอสตันวิลล่าไปแมนซิตี้ทำไมคุณไม่นับแบบผมกำลังคิดว่าหรือเขาคล้ายๆว่าเอาเฉพาะย้ายข้ามประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนมาก็ย้ายจากบาร์เซโลนาไปอาจจะเป็นไปได้นะว่าเป็นการย้ายข้ามลีกกันเป็นไม่ได้ก็ขอดูข้างล่างนิดนึงเห็นมีแบบมาราโดน่าด้วยนะแต่ว่าดูหลุยฟิโก้เนี่ยหลุยฟิโก้ไปเรอัลมาดริดเนี่ยเดี๋ยวลงมาอีกทีนะไหนเนี่ยหลุยฟิโก้37เท่าไหร่7ก็จากบาร์เซโลนาไปมันจากบาร์ซ่าไปเรอัลมาดริดนะก็หลีกเดียวกันมันหลีกเดียวกันต้องไปถามทำไมคิดอย่างนั้นตกอ่ะเมื่อกี้ที่เป็นอันข้างล่างดูนิดนึงครับมาราโดน่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยย้ายจากเขาก่อนเขาอยู่บาร์เซโลนานี่ก่อนเขาอยู่ที่โบคาจูเนียแล้วก็ย้ายมาบาร์เซโลนาใช่ไหม3ล้านปอนด์
แล้วก็จากบาร์ซ่าไปนาโปลีป่ะเออแล้วก็ไปดังเป็นผู้แตกก็เขาอยู่บาร์ซ่าแป๊บเดียวใช่ไหมใช่ครับออ2ปีแล้วไม่ซักเซสมีเรื่องทะเลาะกับพวกแพทย์ประจำทีมมีคนถามว่าทำไมคุณไม่ย้ายไปทีมยูเว่เอซิมิลานอินเตอร์มิลานเขาบอกไม่มีอะไรเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเตะต่างชาติมีจำกัดเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีอะไรกันอ่ะมาเทอุสเบเม่ใช่ไหมมิลานมีสามทหารเสือคริสมันคือมันตันโคต้าต่างชาติมันตันเขาเลยไปนาโปลีแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าทีมนี้เป็นทีมอะไรด้วยซ้ำตอนไปแล้วก็ไปเสกนู่นเสกนี่เสกแชมป์มากมายเลยนะครับไปดูสตาร์ทอันหนึ่งของโมซาร่าผมชอบมากนะครับอันนี้ออกมาได้พักใหญ่แล้วแต่ว่าสื่อเขาวิจารณ์บอกว่าการดีไซน์สตาร์ทเตะบอลยุคใหม่ต้องเป็นแบบนี้สะท้อนถึงความเป็นเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมสีเขาเป็นอียิปต์คือมันมีความเข้าใจไหมมันมีความเป็นวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ลายลวดลายสีแดงแบบคนนี้ทำออกมาให้ซาร่าใส่เห็นไหมแบบภาษาภาษาคำฟอนต์แบบคือมองไปแล้วมันจะรู้สึกว่าเอออันนี้มันคือมันต้องของซาร่าด้วยต้องซาร่ามันต้องของซาร่าสวยไหมทองแดงวันก่อนผมเอาเรื่องของเขาฮีโร่นะครับที่เป็น50คนมาพอกลับไปนั่งอ่านเขาบอกว่าคนที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งครับพี่กนกคือคนนี้ครับนี่คือนักเตะที่เป็นขวัญใจของคนทั้งโลกเขาเลือกคนนี้นะครับโรเจอร์มิลลีดูเลยว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าบางคนไม่ชอบบางคนชอบนะครับก็บอกว่าคนอยู่บ้านเนี่ยใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะนะครับให้ดูภาพว่ามันเป็นเหมือนเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบอื่นแล้วกันอธิบายไม่ถูกครับพี่กนกเป็นไงฮะคือหมายความว่าคุณสามารถจะนอนยืดท่ายืดขาอย่างเงี้ยฮะภาพบนซ้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนแท่นนะครับแล้วคุณก็ต้องคิดท่ามาเลยว่าคุณจะออกกำลังกายด้วยการยกเวทแล้วทำขาแบบนี้หรือยังไงเห็นไหมครับมันมีทั้งหมด5ภาพคุณจะนอนแล้วเขาเรียกว่าอะไรไอ้ชิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรเพเลตอนเทเลตอนเพพีเพโลตอนคนเสียงแตกพี่กนกว่าบางคนชอบบางคนบอกมันเวิร์กตรงไหนเขาบอกก็นี่ไงมันมีปุ่มแล้วที่นอนใช่ไหมที่นอนเพื่อให้ร่างกายมันเหมือนแบบเหมือนแล้วที่เราเอาเท้าไปวางบนได้นวดอ่ะได้นวดเนี่ยนะถูกกระตุ้นผมก็เลยไม่รู้ว่ามันสั่นไหมล่ะผมว่ามันน่าจะสั่นได้นะแล้วรู้สึกว่ามันมีแบบกดปุ่มแบบแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเห็นไหมใช้แบบเล่นกล้ามก็ได้รูปที่2ซ้ายมือด้านล่างอ่ะแล้วข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างไอ้ช่องข้างล่างใช้เล่นอะไรคือเขาก็ให้ภาพมาข่าวสั้นมากครับประมาณ2พารากราฟไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ว่าอันนี้ฮิตมากในยุโรปนะครับปิดท้ายกันก็เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ครับอันนี้เป็นหนังสือที่รวมแมตช์เดย์โปรแกรมทั้งโลกนะครับ100ปีที่ผ่านมาเขาจะมีการเขียนไปเลยว่าหนังสือโปรแกรมที่ก่อนแมตช์สำคัญนี่นะครับปีไหนแมตช์ไหนก่อประวัติศาสตร์เรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นการดีไซน์เช่นการมีนัยยะสำคัญทางการเมืองก็น่าสนใจนะครับรูปน้อยแต่เท็กซ์นะครับข้อมูลเยอะมากเนี่ยครับให้ดูนี่ที่คือภาพจากหนังสือรวมแมตช์เดย์โปรแกรม100ปีเฉพาะในอังกฤษทั่วโลกทั่วโลกเลยอ่ะโอ้โหเจอปุ๊บซื้อเลยเพราะมันจะบอกเลยว่าทำไมต้องเป็นสีเขียวแล้วภาพอย่างนี้เมื่อกี้นั่งอ่านตรงระหว่างรอเข้ารายการเขาบอกว่าต้นทางมาจากประเทศเดนมาร์กซึ่งใครจะเชื่อเนาะใครจะเชื่อเนาะนึกว่าจากอังกฤษคือถ้าเป็นใครถามก็จะบอกว่าโอ้ยมาจากอังกฤษแน่นอนแต่เขาบอกมาจากเดนมาร์กน่าสนใจต้องมีทีมเอเวอร์ตันแน่มีนี่ก็แบ็กเบิร์นโลเวอร์แต่ก่อนก็จะเชยๆแบบนี้ครับแคมบริดจ์ซิตี้ซ้ายมือก็แมนยูไว้ค่อยเอามาเล่ากันในรายการนี้เนาะซิตี้